สวัสดีค่ะนักศึกษาแพทย์ภัชรพรยาเดืองแสงแล้วก็นักศึกษาแพทย์นฤการศรีสว่างนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องฮีโมรอยด์นะคะในสไลด์ presentation นี้นะคะเราก็จะมา discuss ถึงประโยชน์ของเรื่อง topical treatment นะคะว่ามีประโยชน์หรือว่าไม่มีอย่างไรนะคะก็มาดู statement กันนะคะมันก็มีเป็นเหมือนcontroversial issues นะคะก็จะมี statement ที่ว่า topical treatment เนี่ยไม่ได้ work สำหรับ hemorrhoid แต่มันก็จะมี statement ที่บอกว่าใน hemorrhoidal thrombosis ค่ะถ้าไม่นับการผ่าตัดการให้ topical medicine นะคะก็จะเป็นที่นิยมจ่ายมากที่สุดโดยเฉพาะ corticosteroid นะคะเพราะว่าจะช่วยลด pain จาก inflammation นะคะข้อ1 นะครับ find more evidence and discussion to support or disprove this นะครับก็คือหาหลักฐานเพื่อที่จะมา support ประโยชน์ที่ว่า topical treatment is not working for hemorrhoid นะครับจาก paper นี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็น paper ที่แสดงว่าแบบ hemorrhoid เกิดจาก basic pathology ยังไงนะครับซึ่งใน paper นี้สรุปไว้ว่าตอนแรกเราเข้าใจว่า hemorrhoid เกิดจากการที่ varicose vein มันไปเกิดที่hemorrhoid plexus ครับแต่ว่าปัจจุบันน่ะเราเชื่อว่าการเกิด hemorrhoid มันไม่ได้เกิดจาก varicose vein ครับเพราะว่าคนที่เป็นแบบ portal hypertension ก็ไม่ได้เกิด hemorrhoid ขึ้นมากขึ้นกว่าคนปกติทุกคนเราเชื่อว่า hemorrhoid เกิดจากการ sliding ของ anal canal lining ครับเพราะว่ามันเกิดจากการที่ supporting tissue กับ anal cushion นะครับไม่เป็นเนื้อเดียวกันทำให้ตัว anal cushion น่ะมันย้อยลงมาทำให้เกิดการป่งพองของหลอดเลือดดำบริเวณ anal canal ขึ้นเกิดเป็น hemorrhoid ครับซึ่งจากประโยคที่ว่าการใช้ topical treatment เนี่ย not working for hemorrhoid นะครับเพราะว่าเนื่องจาก pathology ของมันเกิดจากการที่ anal cushion มันไม่รวมกับ supporting tissue เนี่ยการใช้ topical treatment เช่น warmth bath ointment หรือ anti inflammatory agent นะครับก็การapply สิ่งนี้เข้าไปไม่ได้ทำให้ตัวคูชั่นกับ supporting tissue ไม่ได้กลับมาเชื่อมกันอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นการลดอาการที่เกิดขึ้นอาการปวดหรือแบบทำให้ก้อนนั้น sliding กลับเข้าไปง่ายขึ้นเช่นแบบ ointment หรือ lubricant gel ครับหรือ anti inflammatory agent เองครับก็คือทำให้ subside อาการปวดอาการแบบอักเสบลงเท่านั้นครับจะเห็นว่าการ treat แบบ topical treatment ทั้งหมดไม่ได้ทำให้คอสของ hemorrhoid หายไปครับแต่ว่าการรักษาโดยการ surgery treatment ครับคือ hemorrhoidectomy ครับก็คือเป็นการตัดก้อนนั้นออกไปเลยซึ่งจะเป็นการรักษาที่แบบ specific มากกว่าครับต่อมานะคะเราก็จะมาพูดเรื่องของ disapprove เรื่องของ topical steroid นะคะก็ research จาก World Journal of Gastroenterology นะคะบทความเรื่อง treatment of hemorrhoid นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการบอกว่าmain use ของ topical steroid เนี่ยเป็นการ control acute symptoms ค่ะไม่ได้ cure ตัว hemorrhoid เลยนะคะโดยใน paper เนี้ยนะคะไม่ได้มี strong evidence หนักนะคะเกี่ยวกับ efficacy of topical แต่ว่าบอกว่าตัว oral preparation นะคะเช่นตัว flavonoid เนี่ยมีประโยชน์นะคะแล้วก็ใช้บ่อยค่ะนี่จะเป็นมีประโยชน์ในด้านการ increase vascular tone แล้วก็เป็น phlebotonic agent นะคะแล้วก็มีการพูดถึงว่าถ้าเป็น acute thrombosis internal hemorrhoid ค่ะเราก็จะใช้เป็นแบบ manual reduction นะคะซึ่งอาจจะใช้ IV anesthesia หรือว่า sedation หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะตัว manual reduction เนี่ยจะช่วย reduce pain แล้วก็ tissue congestion ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ควรจะมีตัว urgent hemorrhoidectomy ค่ะต่อมาในส่วนของ acute thrombosis internal hemorrhoid นะคะเขาบอกว่าอันนี้นะคะควรจะเป็นแบบ surgical removal of thrombus หรือว่าทำเป็นแบบ excisional hemorrhoidectomy ค่ะแล้วก็ควรทำมากๆโดยเฉพาะหากเป็นภายใน48ชั่วโมงของ onset นะคะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าเกิน48ชั่วโมงก็อาจจะเป็นแบบ conservative measure ก็คือจะใช้เน้นเป็นการทำ pain control ให้ warm sit bath นะคะแล้วก็ avoid พวก constipation นะคะต่อมานะคะก็เป็นบทความของตัว Belgian Consensus Guideline on the Management of Hemorrhoidal Disease นะคะอันนี้ก็เป็นบทความ publish ใน2021ค่ะเขาบอกว่าตัว topical treatment เนี่ยไม่ได้มี proven effect on in the treatment of hemorrhoidal disease ค่ะ
แล้วก็มียาที่ซื้อได้ตาม counter pharmacy นะคะแต่ว่ายัง lack evidence base of use ค่ะแล้วก็ยังไม่มี studies ที่บอก benefit ของพวก product พวกนี้ compare กับ placebo ค่ะสรุปก็คือยังไม่สามารถสรุปการใช้ประโยชน์ของมันได้ชัดเจนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมี role ในพวก external hemorrhoid ค่ะที่มี active inflammation pain แล้วก็ congestion นะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นแบบ expert opinion ค่ะแล้วก็พวก corticosteroids นะคะควรได้เป็นแบบ short courses ค่ะก็คือควรได้ใน14วันนะคะเพราะว่าไม่งั้นอาจจะเกิดพวก skin atrophy ค่ะ sensitization แล้วก็อาการภูมิแพ้ต่างๆได้นะคะนอกจากนี้ยังมี statement ที่บอกว่าrenotrophic ค่ะยังไม่ได้ถูก proof ว่ามีผลกับ hemorrhoidal thrombosis ค่ะแล้วก็ไม่ควรใช้รักษาสำหรับ indication นี้ค่ะต่อไปนะคะข้อ2ค่ะถามว่า proctosteroid เนี่ยมีประโยชน์ไหมนะคะสำหรับ hemorrhoid ค่ะก็จากบทความนี้นะคะComparative efficiency, efficacy and tolerability of two ointments and suppository preparation นะคะก็คือเขาบอกว่าก่อนอื่นนะคะคือ proctosteroid เนี่ยจะมีส่วนประกอบของไฮโดรคอร์ติโซนแล้วก็ซินโคเคนไฮโดรคลอไรด์นะคะตัว study เนี่ยก็จะดูว่าจะคือจะ study เกี่ยวกับ patient ที่มี second degree ของ hemorrhoid นะคะแล้วก็จะใช้ antibiotic กับ steroid นะคะเทียบกัน2 productแล้วก็แบ่ง population ออกเป็น4กลุ่มค่ะแล้วก็จะได้รับ treatment บางกลุ่มก็จะได้รับแค่1 week 2 week หรือ3 week นะคะแล้วก็ติดตามผล study ต่อไปผล result ที่ออกมานะคะก็คือเขาบอกว่าตัว proctosteroid เนี่ยนะคะสามารถลด pain แล้วก็ itching การคันนะคะช่วงแรกๆได้ดีส่วนช่วงหลังๆก็จะเน้นการลด bleed นะคะแล้วก็สรุปได้ว่าตัว uniroid มันค่อนข้างจะมี clinically superiorต่อ proctosteroid นะคะในการควบคุมพวกซิมตอมในช่วงระยะเวลา3 week trial period นะคะต่อมานะคะก็จะดูว่า Deflon, Reparil, Cyclosporin แล้วก็เพชฌฆาตเนี่ยมีประโยชน์ไหมใน hemorrhoid นะคะโอเคก็จะมาดู efficacy กันนะคะของ Deflon นะโอเคก็ Deflon เนี่ยนะคะมันจะมีสารประกอบสำคัญก็คือมี Diosmin แล้วก็ Hesperidin นะคะซึ่งมาดูเปเปอร์แรกนะคะเป็น clinical trial นะคะของเรื่อง efficacy of Deflon ในการรักษา hemorrhoid นะคะก็อันนี้ของปี2002นะคะผู้ร่วมเข้าร่วม research เนี่ยค่ะก็จะเป็นผู้ที่มี hemorrhoid หลากหลาย stage ค่ะรวมถึง thrombose แบบ 8% นะคะซึ่งใน population เนี่ยนะคะเราก็จะให้การรักษาโดยการให้ตัว Deflon เนี่ยค่ะไป2แท็บให้วันละ2ครั้งไป4 week นะคะผล result ก็พบว่ามันค่อนข้างจะ significant ในการลดปวดลดการ bleed ลดการคันลด discharge นะคะแล้วก็รูปร่างเปลี่ยนไปก็คือยุบลงนะคะใน paper 2นะคะก็เป็น clinical trial เหมือนกันค่ะในของปี2004นะคะเรื่องของ Deflon for hemorrhoid นะคะอันนี้ก็เป็นเขาทำ studies แบบ4 week เช่นกันค่ะซึ่ง result ก็คล้ายๆกันกับ paper แรกคือมีการลด pain ลด heaviness ลด bleed ลดคันลด discharge ได้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของ Reparil ค่ะอันนี้คือมีสารประกอบสำคัญคือ Acin นะคะซึ่งเขาบอกว่า Acin เนี่ยจริงๆนอกจาก hemorrhoid เนี่ยก็ช่วยในการรักษาพวก chronic venous insufficiency แล้วก็พวก post operative edema ได้นะคะซึ่งผลของstudy เนี่ยเขาบอกว่าฤทธิ์ของแอซินเนี่ยค่ะก็คือมีลดบวมลดอินฟลามเมชันนะคะพวกไอออนแชนเนลต่างๆก็จะแบบผ่านง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มวีนัสเทนชันทั้งในการทดลองอินวิโทหรือว่าอินวิโวนะคะต่อไปนะคะก็เป็นไซโคลทรีฟอร์ดนะคะอันนี้ก็คือเราจะมาดูสารประกอบก่อนคือตัวไซโคลทรีฟอร์ดเนี่ยก็จะมีRascas, Asculeatus, แล้วก็มี Hesperidin Methyl แล้วก็มี Ascorbic Acid นะคะส่วนตัว MMPF เนี่ยก็คือ Myconized Purified Flavonoid Fraction นะคะซึ่งทั้งสองเนี่ยมีสารประกอบเดียวกันก็คือ Flavonoid เราก็จะมาดูฤทธิ์ของตัว Flavonoid นี้นะคะซึ่ง study ที่เอามานะคะวันนี้ก็เป็นแบบ
systematic review แล้วก็ meta analysis ซึ่งก็ค่อนข้างจะ reliable นะคะอันนี้ดูมาจาก351 records นะคะซึ่ง effect เขาบอกว่าลด bleed มากที่สุดนะคะผลของยาตัวนี้นะคะลด bleed มากที่สุดรองลงมาก็คือมีพวกสามารถช่วยลดการปวดการคันแล้วก็ anal discharge ได้นะคะต่อมานะคะเราจะพูดถึงเพชฌฆาตนะคะหรือว่า Cissus quadrangularis นะคะอันนี้ก็เป็นพูดถึงสมุนไพรกันบ้างนะคะเขาจะมาดูเรื่อง systematic review แล้วก็ meta analysis เหมือนกันนะคะก็ค่อนข้าง reliable ค่ะเขาก็จะเอา study มาจาก PubMed Central Science Direct นะคะซึ่งสรุปเลย study conclusion นะคะก็คือผลเนี่ยของตัวเพชฌฆาตเนี่ยไม่แตกต่างจาก conventional treatment อื่นๆในการลด bleed pain หรือว่า prolapse นะคะก็คือโดยรวมก็คือสามารถลด hemorrhoidal symptoms ได้นะคะข้อ4ครับดู Mucilin Fibrogel Forlax Agiolax have effect on the treatment which one is preferred ครับก็คือ Mucilin Fibrogel Forlax Agiolax ครับอันไหนที่มีแบบเอฟเฟคที่ดีกว่าเปรียบเทียบกันครับแล้วก็อันไหนที่เราพรีเฟอร์ครับจากเปเปอร์นี้ครับจาก Cochrane Library ครับเป็น RCT ครับชื่อเปเปอร์ว่า Laxative for the treatment of hemorrhoid ครับก็คือ enroll คนมา378คนครับแล้วก็สุ่มเป็น non fiber กับ fiberLaxative ครับผลก็ออกมาว่าการให้ Laxative ที่มีไฟเบอร์เป็นส่วนผสมครับมี beneficial effect ในการ treatment symptomatic hemorrhoid ครับโดยสามารถลดริสก์การเกิดของ hemorrhoid หรือแบบ persistent symptom ได้ 53% ครับไฟเบอร์กรุ๊ป risk reduction เท่ากับ 0.47 ครับก็คือสรุปว่าไฟเบอร์กรุ๊ปเนี่ยดีกว่าในการที่จะลดอาการของ hemorrhoid ได้แล้วก็การ persist ของอาการต่อไปได้ครับแล้วก็ effect on bleeding ครับก็คือมีความแตกต่างอย่างชัดเจนครับแล้วก็ favor ไปทางกลุ่มไฟเบอร์มากกว่าครับซึ่งจากโจทย์ของเรานะครับ Forlax กับ Mucilin Fibrogel Agiolax ครับ Forlax มันจะเป็น osmotic laxative ครับซึ่งมันจะไม่มีไฟเบอร์ผสมอยู่ครับ Forlax มันจะเป็น polyethylene glycol ครับ 4,000 แต่ว่าตัว Mucilin Fibrogel Agiolax ครับมันเป็น bulk forming laxative ครับซึ่งมันมีไฟเบอร์ผสมทำให้แบบอุจจาระเป็นก้อนแล้วก็นิ่มดูดน้ำเข้ามาทำให้แบบอุจจาระถ่ายได้ง่ายขึ้นครับซึ่ง4ตัวเนี้ยเราก็จะเฟเวอร์ไปทางที่มีไฟเบอร์มากกว่าก็คือมีซิลีนไฟโบเจลแล้วก็อาจิโอแล็กซ์ครับส่วนฝั่งของออสโมติกแล็กเซทีฟฟอร์แล็กซ์ครับจะเฟเวอร์ไปในทางคนที่แบบมีบาวมูฟเมนต์น้อยครับก็เลยอยากให้น้ำเข้าไปในตัวอุจจาระมากกว่าซึ่งในของเราเป็นฮีโมไลก็คือเฟเวอร์ไปทางขวามากกว่าครับก็คือมีซีนไฟโบเจลแล้วก็อาจิแล็กซ์ต่อมานะคะข้อที่5นะคะเขาก็ถามว่าตัวโปรไบโอติกเช่นไบโอฟอร์เนี่ยค่ะมีเอฟเฟกต์กับทรีทเมนต์หรือเปล่านะคะก็มาดูกันนะคะโอเคก็ตัวเขาบอกว่าตัวโปรไบโอติกนะคะมันช่วย improve ตัว constipation ค่ะเพราะว่ามันเป็นสารประกอบที่อยู่ใน fermented milk กับโยเกิร์ตแล้วก็เป็นตัวที่จะปรับสมดุลของ GI tract นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วยลดพวกท้องถ่ายท้องผูกอะค่ะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยเป็นเหมือน conservative อะค่ะช่วย support แล้วก็ลด risk ในการดำเนินโรคของ hemorrhoid นะคะซึ่งpaper ที่เอามานะคะก็เป็นของ BMJ นะคะเรื่อง management of hemorrhoid นะคะก็จะเป็นแบบSystematic review and meta analysis เหมือนกันเขาก็บอกว่าเนี่ยทั้ง prebiotics และ probiotics นะคะช่วยลด constipation แล้วก็ helpful เนื่องจากเป็น supplement ในการ manage hemorrhoid นะคะแล้วก็อีกเปเปอร์นึงก็บอกคล้ายๆกันค่ะว่าแบบช่วยเรื่อง constipation นะคะลดพวก symptoms ต่างๆแล้วก็ทำให้ bowel habit เนี่ยดีขึ้นถ่ายได้ดีขึ้นนะคะทำให้เกิด earlier recovery จาก hemorrhoid ค่ะข้อ6ครับ Does COVID-19 Pandemic and COVID Vaccine Affect Hemorrhoid and Its Treatment ครับก็เราไปเจอเปเปอร์นี้ครับ Impact of COVID-19 Quarantine on Advanced Hemorrhoid Disease and the Role of Telemedicine in Patient Management ครับก็คือเปเปอร์เนี้ยเขาใช้สกอร์หนึ่งขึ้นมาวัดอาการของคนไข้เพื่อจะดูว่ามันแบบโปรเกรสขึ้นมากขึ้นหรือว่าแบบ Severity มันแย่ลงไหมก็คือ Lorvik Score ครับซึ่ง Lorvik Score เนี่ยถ้ามากขึ้นก็คือบ่งบอกถึงอาการที่มากขึ้นแล้วก็ Severity ที่มากขึ้นครับซึ่งโควิด-19 ควอรันทีนเนี่ยส่งผลถึงการดีเลย์ทรีทเมนต์ครับทำให้ลอวิกสกอร์
พิ่มขึ้นครับแบบอย่างมีนัยสำคัญครับแล้วก็ telemedicine เนี่ยเข้ามาช่วยในด้าน well-being ของคนไข้ที่ดีขึ้นครับแต่ว่าไม่ได้ช่วยลด Lovick score ลงครับขอบคุณครับ